ตอนนี้เริ่มต้นให้ทำอะไรบ้างเนาะเริ่มต้นเราเปิดโปรแกรม G Workshop ขึ้นมาเรา New Project รุ่น Q รุ่นอะไรก็ได้ตอนนี้ถ้าเราจะใช้ Label เนี่ยเราต้องติ๊ก Use Label แล้วโปรแกรมเราเนี่ยเป็น Simple Project ไม่ใช่ Starter Project เราต้องเลือก Use Label ถ้าเราจะใช้ Label มันไม่เหมือน G Work 3ยูเวิร์กสามเนี่ยเขาสร้างลาเบลได้เลยเริ่มต้นเราจะเขียนโปรแกรมบอกให้เราเขียนใช้ m0 พิมพ์ไป m0 m1 ตัวสตาร์ท m0 คือตัวจ่ายไฟแล้วก็มี nc เราต้องรู้ว่า f6 nc m2 output เรา F7 กด F7 เป็น Coin Output กด M3 นี่เริ่มต้น Self Holding M3 มันต้องคิดได้แล้วเนี่ยนะเริ่มต้นมันต้องได้อย่างนี้ก่อนถ้าใครยังเริ่มต้นไม่ได้เนาะมันทำต่อไม่ได้หรอกตรงนี้เรายังไม่ได้เลยเราต้องคิดตอนนี้มัน M3 ก็ Copy M3 มา Copy M3 มา Copy M3 มาเราบอกว่าเราเปลี่ยนสเต็ปเริ่มจาก x1 x1 ทำงานเราให้ต้องการทำอะไร PLS เราต้องตัดตัวนี้คือ M2 เรารู้ถ้ากดตัวนี้ปุ๊บ PLS M2 โดนตัด M3 ดับ M3 ดับเราก็ PLF ตอนนี้เราใช้ M3 แล้วตัวต่อไปคือ M4 นี่มันมีแค่นี้กับเราเต็ปแรกถ้าเรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยไปต่อไม่ได้นะว่าพื้นฐาน copy มาเราก็เริ่มเปลี่ยน M4 ทำงานเนี่ย M4 ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเป็น M4 ตัวสตาร์ทตัวตัด M5 ไล่ไป M6 บอกเนาะIQ แค่เปลี่ยนตัวเลขยังไม่รอดเลยชีวิต M6 X2 ก็ต้องรู้นี่ PLS M5 PLF M อะไร M7 ดูเพราะว่าตัวนี้เราใช้5ตัวนี้ก็ต้องตัด5ดูเราต้องคิดตัวไหนตัดตัวไหนต่ออ่ะต่อไปวางต้องคิดไอ้นี่7ใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็น7ใต้มา7 5อันนี้7เขาใช้ไปแล้วก็8 8 9 9 9 9มาปุ๊บ copyวางนะไม่ต้องใช้เมาส์เลยเนี่ยคีย์บอร์ด x2 เปลี่ยนเป็น x3 กดลูกศรไปตัวนี้นะ m5 ตัวไหนล่ะ9ใช้ไปแล้วอันนี้8เนี่ยตัด m8 ตัวถัดมาตัวนี้ต่อสเต็ปถัดไป m10 สมองคิดนี่กด f4 convertซิมูเลเตอร์เขาบอกนี่ยังแดงอยู่คอนเวิร์ตไม่ผ่านเราก็เปลี่ยนเป็นรีวิวออกทุกอย่างเนาะคนเราอ่ะมันจะคล่องได้มันเหมือนขับรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เก่งไหมเก่งครับเพราะขี่ทุกวันอนาคตขับรถยนต์เก่งไหมเก่งครับเพราะขับทุกวันถ้าไม่เริ่มต้นก็เดินต่อไปเนาะอ่ะตอน M0 ไปมาออนขึ้นไปดู M1 เราตัวสตาร์ทอ่ะออน M1 กดสตาร์ททำงานออฟเปลี่ยนสเต็ปกด X1 เปลี่ยนไหม
เปลี่ยนสเต็ปถัดมากด x 2เปลี่ยนไหมเปลี่ยนสเต็ปถัดไป x 3เปลี่ยนไหมเปลี่ยนจบเราจะไปขับ output ทำไงตอนนี้อ่ะเราก็มานี่เมนคลิกขวาดิจิเตอร์เราจะแอดเข้ามาเนี่ยเราต้องแอดก่อนเนาะที่โปรแกรมมา add new data ตั้งชื่อ output นะเป็น ladder กดโอเคนี่ได้ output มาคลิกขวา register เข้าไปในสแกนเข้ามาเขียนอะไรอ่ะลองกลับไปดูดิตอนนี้มีอะไรบ้างเริ่มจาก M3 M6 นะ M3 M6 M9 นะ3สเต็ป M3 M6 M9 จะไปออนอะไรไปออน output ก็ y1 F7 oy y2y 3 review all ออนไลน์เช็งก็ได้ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่โหมดก็ review all ก่อน like robot target อ่ะ parameter program ตัว get to allรันเรียกหน้าต่างวอทมา docking window วอท1พิมพ์ M0 หรือเปล่าตัว start ไป M1 เข้ามาดูโปรแกรมเราเริ่มจาก M0Start monitoring all window พูดตลอดกดบ่อยๆกดบ่อยๆตอนนี้ M0 ติดเริ่ม Start M1 M1 Start นี่ Start M1 ปรากฏถ้าเราดูเนาะไอ้ Start M1 M3 ทำไมไม่ติดวะเราพอเจอปัญหาพวกนี้มันแก้ไงวะเนี่ยไหมคือทำไมไม่ไปวะไลท์ทับดิลองดูดิไลท์ทับไลท์ทับเขาเรียกทำไปคิดไปแก้ปัญหาไปคือคนทำโปรแกรมต้องเป็นอย่างนั้นดีบักไปเรื่อยเนี่ยไม่ติดอีกเกิดอะไรขึ้นวะลองดูดิตัวนี้มีส่วนของเนี่ยได้ device memory นะเพราะเราสร้างโปรแกรมย่อยขึ้นมาอีกก็ต้องกด device memory ด้วยon M0 ใหม่ออน M1 นี่ถ้าเรามาดูครับ M3 มันไม่ยอมติดใช่ไหมถ้าเรามาดูผลเกิดอะไรขึ้นเราลองสต็อปลองรันใหม่ดิรันใหม่ครับ on M1 ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ติดนะเจอบ่อยสุดเลยใช้ output ซ้ำเราก็ดูครับอะไรซ้ำแบบอ
มีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เหมือนกับว่าไอ้ตรงสแกนเนี่ยถ้าเราดูนะมันมีเอาต์พุตหมายความว่าไอ้อันเนี้ยอยู่ในสแกนแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยมันหายไปนะลองดิจิเตอร์เข้าไปใหม่นี่เข้ามาแล้วเมื่อกี้มันหายไปนะแล้วก็ไลน์เข้าไปใหม่นี่คือปัญหาของคนทำแคมปิ้งอย่างนะที่จะบอกทุกคนคืออะไรบ้างทีตัวเองอะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเร็วเกินไปไปโดนมือวับวับวับลบนะคือพูดง่ายว่าไปลบมันอ่ะเอาใหม่นี่ติดแล้วทำไมไม่ติดนะครับเมื่อกี้นี่ M3 ปัญหาเลยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนคลิกเนี่ยน่าจะไปโดนพลาดคือไปเหมือนไปโดน delete งั้นโปรแกรมเมนเนี่ยที่มันเคยสร้างไว้เนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเรา new project มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยโปรแกรม POU เนี่ยคือโปรแกรมที่เราสร้างแต่ว่ามันจะรันเนี่ยมันต้องอยู่ในสแกนโปรแกรมแต่เมื่อกี้นี้มันหายไปไงมันก็เลยไม่มาสแกนโปรแกรมเมนมันไปสแกนเฉพาะโปรแกรม output มันก็ไม่ทำงานนะมันก็ไม่ทำงานอ่ะวันนี้ถ้าเกิดเราบอกเอ้ย x1 เนี่ยคือตัวเปลี่ยน position เปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมมี x อะไรบ้างเราก็ใส่มอนิเตอร์เราแล้วเราก็มาดูนี่แม M3 on Y1 on ถ้าเรา on x1 เปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้อง off on x2 เปลี่ยนไหมเปลี่ยน on x3 เปลี่ยนไหม off ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เราเรียกว่าเราเปลี่ยนสเต็ปโดย x1 x2 x3 แล้วผมบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะเนี่ยทำให้มัน work ก่อนon work ตอนนี้ผมมากดตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าโมนิเตอร์เห็นไม่ต้องทำงี้ก็ได้นะแต่ผมทำเพราะว่าผมเร็วผมก็เพิ่มโปรแกรมเลยอัปเดตทัมเมอร์มา3วิแล้วก็แทรกบรรทัดแทรกบรรทัดนี่ edit insert แถวแล้วก็ใส่ทัมเมอร์เพราะว่าเราไม่ต้องมากด x1 x2 ใช่ไหมใส่ทัมเมอร์ไปแล้วมันก็ว่านะคือรอบ2นะรอบ2ก็ยังไม่ได้รอบ3ก็ยังไม่ได้สรุปว่ามาทำอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างไม่เป็นไรครับอาชีพก็ไปรื้อวาล์วแล้วกันนะครับไปคัดสีวาล์วโปรแกรมมิ่งทำคอมพิวเตอร์ห้องแอร์ไม่เหมาะกับเราก็ไปอยู่ที่ร้อนๆไปไวริ่งตู้ไปทำงานที่แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะชีวิตชอบอย่างนั้นก็ต้องเลือกเอาแต่คนจะชอบแต่ชีวิตผมไม่ชอบทำงานร้อนๆไม่เอาอยากทำห้องแอร์อยากใช้สมองผมก็ทำนี้แหละแต่ถ้าเราแบบชอบร้อนๆชอบแบบงานใช้พลังเยอะก็ไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกไม่ต้องมาฝึกเขียนโปรแกรมon m1 ใหม่เราก็ดูทำเพิ่มทำงานไหมเพิ่มทำสเต็ปก็จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติทำเพิ่มทำแล้วมาจบที่ตัวนี้นะเหลือ y3 m9 เราก็ดูต้องการอะไรนะตัวนี้ทัมเมอร์ยังไม่ได้ใส่ป่ะมันขาดทัมเมอร์เราก็ใส่เข้ามาดิคือเราทำอ่ะถ้าเราทำคิดไปเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันพลาดตรงไหนมันทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ปรับปรุงแก้ไขบอก PDCA นะคือถ้าเราเป็นคนที่ทำโปรแกรมมิ่งทดสอบตรวจสอบมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณเรียน PLC แล้วคุณจะไปทำ PLC มันเรียนเพื่อให้เราเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนที่แบบรอบคอบตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงนะไม่ใช่แบบเจออะไรก็ทำไม่ได้ครับอะไรก็ทำไม่ได้นะชีวิตมันไม่ได้ลงมือทำไงเขาเรียกทำเป็นแต่ง่ายๆนะเนี่ยเราก็ดูไล่สเต็ปไปมันทำงานไหมมันครบไหม
เริ่มต้นใหม่อยากรู้ว่าทำเพื่อมันทำงานหรือเปล่าพิมพ์ก็ไปดีพิมพ์ก็ไปดีเราก็เห็นมันทำงานหรือเปล่าอยากดูเอาท์พุตก็พิมพ์ไปก็ได้ก็เอาใหม่อยู่หน้าไหนก็ดูได้หน้าต่างวัดเนี่ยเราก็จะเห็น